ลาว PS TV ร่วมมือกับแฟนๆ Entertainment เสนอ TV จีเซ็นรายการที่ G-Zen นำกลับมาพบว่าเราทุกๆวันหยุดกันแบบนี้กันเลยเนาะตั้งแต่เวลาก็คือ4โมงครึ่ง5 5โมงครึ่งแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์แม่แล้ววันเวลาดีๆแบบนี้บีบเข้าไปบีบยังบีบปุ่มไทยแท้แบบพูดในจินตนาการแบบนี้จะคลึกไปทางอื่นนะฉันว่าอาจจะเป็นกันบิดีโมดเวลาบิดีโมดก็ได้คิดกันเข้ามาทีซองตำรวจหน่อยหรือว่าซองปกสเนี่ยแล้ว TV ชื่อต่อเนาะกลับมาพบกับพวกเราได้เราติดกันบ่มาพงกันตลอดกันตลอดเอาล่ะท่านผู้ชมกาขึ้นมาในตอนนี้กันอยู่ในบรรยากาศที่ว่าซึ่งในมือบ้านนี้เนาะและคนท่านก็คงจะฮู้จักกันดีก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ว่าสำคัญในเดือนนี้โดยเฉพาะก็แม่นวันครูแห่งชาติที่7ตุลาคมที่ฮักก็ผ่านมาเนาะกะว่างว่าจะมีบรรดาน้องนักเรียนเรื่องบรรดาทานที่อยู่ทางบ้านก็อาจจะมีกันไปมอบของขวัญรางวัลหรือว่าอาจจะเป็นมอบของขวัญอวยพรให้กับบรรดาครูอาจารย์ไปแสดงความเคารพนับถือเพิ่นเนาะถูกต้องเนาะกับเพิ่นเพิ่นได้อวยพรอาจารย์บ่กะแต่ว่าปีนี้จะบ่ได้ไปอวยพรแต่ว่าก็ได้แบบส่งเมสเซจส่งเมสเซจไปฮะปีนี้จะบ่ทานแต่ว่าปีหน้านี้จะไปให้ได้อย่างแน่นอนแต่ว่าเห็นอาจารย์อยู่ใส่กะเพิ่นก็ได้มีการทักทายแล้วก็สบายดีท่ามข่าวข่าวว่าเป็นเอาได้สบายดีบ่แม่นสิกะเพิ่นก็ดีใจแล้วคือไอ้น้อยสิมีอาจารย์บ่เพิ่นอาจารย์แบบเป็นที่ฮักแบบอาจารย์น่ะจะสมัยเฮียนแบบพอจะมีแน่นอนประมาณจะทานมีไล่ทานบ่ว่าจะเป็นทานอัดแห้งบ่ทานเผาสินะเอาคนละทานแล้วทานดำใสก็มีนักเรียนประจำประถมก็มีครูประจำห้องบ่สินะก็ที่ว่าเพิ่นเอาใจใส่ฮอดแต่ตอนประถมกับมัธยมก็มีจนมาฮอดม.ปลายแล้วก็เฮียรุ่นอายบ่มีม.ปลายมีแต่อุดมมีแต่อุดมโอ้นอกการเนี่ยตอนนั้นเนาะจ้าตอนนั้นนะรุ่นบุกเบิกบุกเบิกเลยวะคือรายการนี้แหละรุ่นบุกเบิกรายการนี้เลยเนาะการแน่นอนนะผู้ชมนอกกาที่เมื่อว่าเกี่ยวกับวันครูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ว่าสำคัญเมื่อฮอตเดือน10มาแล้วเนาะแน่นอนที่ว่าสิ่งทุกทานบ่เคยได้ไปเลยขอแม่นวันที่7 ตุลาคมมันยืนกันว่าซั่นซานอกกาและในมื้อนี้เช่นเดียวกันแหละทุกท่านเนาะก็จะได้ติดตามละครมันบ่จุอี้ดูมันแล้วละครจริงๆก็พาไปได้อีกแล้วละครก็บ่เฮามัวล่ายเลยสําหรับมื้อนี้ก็คือตอนเรื่องเกี่ยวกับบรรคูนี่เป็นแบบเทปิเซสเรื่องสําหรับเกี่ยวกับบรรคูเนาะพาไปตามฤดูกาลแล้วก็จะเกี่ยวกับเพลงบรรคูไปเกี่ยวบรรคูบรรคูกําลังสิสุกเฮ็ดทําแล้วดูไปแล้วตอนครูฝึกหัดตอนครูฝึกหัดเจ้านักแสดงก็จะเป็นพวกเฮานี่แหละก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยเนาะเป็นนักเรียนบ่เป็นครูอาจารย์ไม่ใช่สําหรับนี้เนาะทุกท่านจะได้เบิ่งของบทสรุปหรือว่าเกี่ยวกับในบทบาทของบทละครที่มีชื่อว่าครูฝึกหัดเนาะเกี่ยวกับนักเรียนครูอาจารย์ทุกคนจะได้เห็นอยู่ในกันในมื้อนี้แต่ว่าระยะทําอีกนี้เนาะทุกท่านจะได้ครับฮู้เกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็คือเป็นคลิปจีเซนมื้อนี้พวกเฮาจะให้ทุกท่านฮู้ว่าจะเป็นคลิปของไผที่ว่าจะมาจีเซนกันในมื้อนี้แล้วก็จะมาแข่งขันกันในมื้อนี้จีเซนกันอย่างแน่นอนในมื้อนี้ต้องมาแล้วเอาเป็นว่าอะไรนี้ทุกคนไปพักกันก่อนแล้วนะที่มาพบกันอะไรเนี่ยคลิปจีเซนกันเลยอะไรเนี่ยคลิปจีเซนอะไรเนี่ยนี้พวกเฮาจะมาเบิ่งว่าคลิปจีเซนนี้จะแม่นของไผกับของไผมื้อนี้ที่ว่าจะมานำเอามาโซหรือว่านำเอามาแข่งขันกันผู้ใดจะชนะผู้ใดจะแพ้จ้าถูกต้องมื้อนี้เอาเป็นว่าเป็นคู่ไพ่มื้อนี้ของเพิ่งแล้วก็ไม่ได้รีเนาะเป็นช่องซาวของเฮาแล้วกันสําหรับมื้อนี้มาเบิ่งกันว่าคลิปคําอิดนี่ของเพิ่งนี่เป็นเกี่ยวกับหยังต้องแบบนี้เด้อไอ้กูว้าวเป็นหยังแล้วเป็นหยังล่ะเป็นหยังโคลีนมันบ่เกี่ยวกันเนาะมื้อนี้เพิ่งจะมาแบบหลุกมาที่เท่แล้วก็แบบมีพลังบ้าพลังนิดนึงไอ้กูนั่นก็คือคลิปที่ว่า
มีเด็กหญิงเนาะอ่ะเด็กผู้สาวผู้หนึ่งที่ว่าเป็นอันแบบคนต่างประเทศแต่ว่าอายุบ่ฮอ10ปีแต่ว่าการสุกหมวยของเรานี่แบบติดอันดับเลยเอโกดการผู้ฟังของเราก็เพียงแต่3ปีเท่านั้นเสื้อวาทานได้ที่ว่ายักเบิ่งเนาะยักฮูว่าความเป็นมาของเราความมัดลาวที่ว่าออกแต่ละมัดจะเป็นเอาได้เอาเป็นว่าให้ท้าวพิศพไปเบิ่งคลิปนี้เลยเอออันนี้จะเป็นตอนซ้อมเนาะไอ้กูดบอกคือว่าอย่าบอกเลยว่าสกต้นไม้พร้อมสกต้นไม้พร้อมเพราะว่าต่อไปเราจะสกให้เบิ่งไอ้กูดต้นไม้นั้นจะว่าหักเลยโบสิหน่วมยังเลยโบไซเราคือมือสดๆเลยมือสดๆเลยนี่เราเริ่มแล้วเริ่มเลยไอ้กูดบอได้สกธรรมดาเนาะลายไก่พร้อมแม่แล้วเป็นการสกที่ว่าลายไก่พร้อมอ๋อขอโทษต้นไม้มันต้นไม้แท้ๆเนาะบ่แม่นแบบต้นไม้อย่างแม่นแต่ว่าเป็นต้นไม้แต่เมื่อวานมันน่าจะโดกเลยนี่สังเกตว่ามันเกิดสะเทือนเนาะแม่แล้วโอ้บ่ต้องจะบ่ได้มีการตัดมีหยังได้ไอ้กูดจะเป็นแบบการอ้อมมันล้วนๆเลยนี่นะเจาะเข้าไปเจาะเบิ่งแต่กล้ามเราโอ้ไม่เบิ่งแต่มือไอ้กูดูเฮ็ดได้บ่โอ้มัดเดียวไปแล้วมือที่มือน่ะมือแตกนะบ่มัดเดียวแล้วไปเลยมัดแค่แล้วไปมัดเดียวแล้วไปหูหม้อเลยบุญกามเป็นแบบปิดมัดบุญแต่กามไปกูน้องสาวของเองก็สังเกตเห็นว่าเขาจะเห็นว่าน่าจะมาพันกันคือฝนคือพวกเราเนาะอะไรเงี้ย3ปีตอนนี้กระเจิดให้บรรดากันรูปกันเดียวนั่งนั่งกระดานหมดแล้วเนาะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็แบบสุกสุกไปนี้เฮาจะเห็นว่าหลังจากตันข่าวๆมาหลังจากที่ว่าน้องเพิ่นสุกต้นไม้ไปปั๊บอีก2อาทิตย์ ICU มาเลยว่าโอ้น้องฝึกฝนมาดีน้องเคยสุกมาแล้วอ่ะเดลีโดไอ้กูในสําหรับของลีมื้อนี้บ่ธรรมดาโดยใครรู้แล้วมื้อเป็นหน้านี่แหละก็บ่ธรรมดามีหยังว่าแบบมื้อนี้แบบโคตรแบบโคตรคักเลยโคตรเลยโคตรเลยมื้อนี้จะเอามานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเกี่ยวกับสุดเหงื่อแซงไอ้กูขึ้นออกบ่ผับฝึกไม่ได้ฝึกเหงื่อแซงสุดโอ้ยเราได้ไอ้ที่สุดเป็นสุดเทียนพอเข้าบนมือแล้วมันสะท้อนแล้วจะมีการอันอยู่ในบนมือเนาะแล้วสุดจะเหงื่อแซงเนาะเขาจะนําเสนอเกี่ยวกับการแสดงลีลาไม่ต่างๆหรือลีลาของทางกายนะว่าเขาจะเป็นแบบใดไปแบบใดฟอนบ่รู้ว่าเต้นบ่มีประมาณนี้เนาะเป็นการแสดงในการนุ่งสุดเอาเป็นไว้ถ้าผู้ชมไปทําชมกันเนาะทําชมกันคงจะยากเห็นกันแล้วว่าเป็นแบบใดก็เป็นการแสดงสุดเหมือนแซ่งนี้มาแล้วอันนี้ก็คือมาแล้วมือข้างหน้าเอามาแล้วก็มาแล้วเดินออกมาแล้วลึบลิบลีลิบลีมีนี่จ้าเอยกหน้าอาดผู้บ้าแล้วไปเจออยู่เที่ยงป่านี้ยกแล้วยกแล้วคนหน้าหนุกเลยได้แบบนี้นะเลยต่ำบาทก็เนาะประเด็นก็สลับทันได้ที่ตรงการยักจะนำเราเห็นเป็นคือบักเคลื่อนไปเคลื่อนนะนี่ไปเลยอยู่นี่ไหนคุณสังเกตเมฆเพิ่มว่าข้าเจ้าใส่สุดเต็มโตแต่ว่าข้าเจ้าจะใส่เครื่องเดียวเครื่องจี๊ดโบน่าจะเป็นเครื่องนึงเป็นสีดําเครื่องนึงจะเป็นสีฟ้าเหลืองแซงเนาะมันก็บ่ได้ว่าบ่ได้แบบอย่างแต่เป็นการสู่การแสดงประมาณนี้เนาะนี่เอาพูดลอยออกมาเนาะแท้จริงมันก็บ่ได้ยากแต่ว่าเกี่ยวกับการแสดงแต่ก็บ่ง่ายเนาะแม่นแล้วก็ต้องได้ฝึกฝนแหละแบบนี้นี่มันก็เป็นอีกสิ่งส่วนที่ว่าแป้งๆเนาะบ่ค่อนข้างจะบ่ค่อนข้างจะเห็นกันว่าซั่นเนาะมันจะมีซ่องคนได้กูแต่ว่าเฮ็ดยังจะเฮ็ดพอเฮ็ดแล้วเกี่ยวกันเลยเฮ็ดแล้วบ่นึกว่าบ่เห็นซั่นเนาะก็จะเป็นการส่วนที่แบบว่าพยายามจะเข้าเออคลิปของลีคลิปของลีได้ไปแม่นี่มันที่ห้านเพราะว่ามันจะเป็นคลิปที่รวมๆเข้ากันเนี่ยนะเวลาเฮ็ดยังจะเฮ็ดพร้อมกันคือแบบอยู่ห่างเดียวแล้วแยกกันประมาณนี้เนาะแต่เฮ็ดจริงแล้วมี2คนคลิปนี้ก็คือคลิปตัวเมื่อกี้แหละจะต้องได้ผ่านการฝึกซ้อมแม่นแล้วทุกอย่างต้องมีการฝึกซ้อมเหมือนบ่ซั่นจะเฮ็ดบ่ได้ซึ่งใดกันยากเนาะแต่ว่าสําหรับอาทิตย์นี้ก็ซ้อมเอื้อนของก็มักสิแล้วแนวเลยเนาะคนนึงก็แบบแข็งแรงคนนึงก็แบบอ่อนเนาะท่านี้คือทายพูดเลยประมาณนี้ไอ้กุ๊ดมักเฮ็ดแม่นน่ะเพื่อบ่ฮู้ว่าเพื่อให้จบไปก็ทําการผ่านไปกับซ้อมคลิปเมื่อกี้เนาะก็จะเห็นว่าที่จริงแล้วเนาะกะห้องแต่ละคนก็มีความคักอยู่แต่ละคนมีความแตกต่างกันมีความแตกต่างคนละโมนคนละสไตล์ถูกต้องคือเพิ่นนี่ออกแนวแข็งแรงแนวแข็งนิดนึงเนาะแต่เฮดาลีมาแบบอ่อนโยนธรรมดาการโซมี
ีความคงคันเอาละเดี๋ยวพวกเราจะมาตัดสินกันเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะให้ทางคณะกรรมการของพวกเราเนาะได้ลงคะแนนทางเสียงกันว่าไพ่ที่ว่าจะได้เป็นในบ้านกันเนาะนะมื้อนี้โมเมนเป็นอ้วยเป็นแม่ยิงเป็นในบ้านคนแรกเอาละเดี๋ยวมาตัดสินกันเนาะไพ่จะชนะเดี๋ยวสร้างผลของเราก็ระหว่างเดินกินป้ายคุณเห็นกองนี้อ่าลิ้นเนี่ยได้นี่มีบ่ต้องทําโมไล่ก็ได้จอยบ่ต้องโมเดี๋ยวแบบน้อยสนุกโอ๊ยไปโมน้องไล่เป็นย่างเอ้ยบ่กินดอกเด้โอ้ๆๆโหเต้นบ่ทันได้ว่ายังบ่ฮู้ล่ะแล้วผู้ที่ชนะนั้นก็คือทําเธอดําท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 ํทํานั่นก็คือดาลีนั่นเองเป็นไรคลิปเป็นพวกเราเอามาโบธรรมดามาแล้วโบธรรมดาป้าตัดเทมป้าขนาดนั้นมันบอกเทนตี้โบมันโบธรรมดาคุณเจ๋งเลยนกเปลี่ยนผู้ชนะลิลี่ไปกินยังมาส่วนผู้ที่บาดชึกเล็กลงส่วนที่ว่าผู้ที่โบชนะเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวขวบเดี๋ยวกับบ้านเดี๋ยวได้ให้พ่นท่านผู้ชมก่อนมาเป็นยังนะท่านจะดีสนานโดยก็คือว่าสำหรับไอ้กูดเนาะสำหรับไอ้ก็คือว่าพ่นตะลีนี้เป็นอีกตินโซนึงเนาะที่ว่าค่อนข้างจะใส่ความละเอียดความละเอียดในการโซในการแบบในการที่ว่าจะไปพร้อมเพียงกันนึ่งต่างแล้วก็การคิวนึ่งต่างจีแล้วก็อีกมันโซที่ว่าแป๊กเพราะว่ามันกระเบื้องแล้วมันคือว่าแบบไม่เคยเห็นใส่มาก่อนส่วนที่ม้วยที่มวยนี้ก็แมนยูของแข็งแหงเนาะของแข็งแหงแต่ว่าของไว้ให้กันปกติอยู่แล้วได้ว่าเป็นน้อยดิเฮ้ยบ่แล้วบ่เที่ยงก็คือยังให้ตะลีชนะอ่ะเอาบ่ดูบ่ยังให้ตะลีชนะอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้ก็พอไปพักกันก่อนแล้วจึงมาพบกันอยู่ในระยะต่อไป